เอากับศรีราชา FC ครับศรีราชานี่ลองบ๊วยนะครับมาในเสื้อสีแดงครับทีมเจ้าบ้านเสื้อสีม่วงนะครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกครับไฟฟ้ามีโอกาสก่อนนะครับนี่ครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วมิสเตอร์เมนซาร์ครับถูกเล่นของศรีราชาทำฟาวครับและเป็นณรงค์ชัยวัชรบาลครับรับหน้าที่สังหารฟรีคิกลูกนี้ยิงเฉียดเสาออกไปนิดเดียวครับณรงค์ชัยวัชรบาลหลังจากนั้นไฟฟ้าได้ลุ้นอีกครั้งจากการทำชิ่งของรณชัยรังสิโยกับทางด้านของมิสเตอร์เมนนัสนะครับก่อนที่รณชัยจะไหลต่อให้อภิภูยิงลูกนี้ครับได้ลุ้นเลยทีเดียวครับไปติดเซฟของนันทพลสุภัทไทยนะครับศรีราชาทีมเยือนมีโอกาสเปิดเกมโต้กลับบ้างครับลูกนี้ก่อเกิดเพชรทุ่งทองยิงข้ามคานออกไปครับอันนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับของทางด้านไฟฟ้านะครับช่วงท้ายเกมครับซารุตะครับได้โอกาสพาบอลไปดวลเดียวกับผู้สาวประตูของไฟฟ้าแต่ยิงนี้ออกไปหน้าตาเฉยนะครับหมดครึ่งแรกครับเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังนะครับกลับมาเล่นกันใหม่ครับนาทีที่74ครับเป็นทางด้านของสุพรตรงนี้ครับได้ลูกเปิดของจอกเกิร์กเพชรทองครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ไฟฟ้านี่พยายามที่จะเรียกสกอร์คืนครับแต่ก็ทำไม่ได้ครับจังหวะนี้รณชัยครับหลุดเข้าไปครับแต่ถูกกองหลังของศรีราชาสกัดเอาไว้ได้และช่วงท้ายเกมนาทีที่86ครับกาสตันกอนซาเลสครับส่งให้ทางด้านของสุภพรพนิชครับรับลูกกระชอกจากลูกสาวตัวของไฟฟ้ายิงเข้าไปครับเป็น2ประตูต่อ0ครับช่วยทีมเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับสำหรับศรีราชา FC ปิดท้ายกันที่คู่